เรื่องนั้นคือนิ่งเงียบค่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบต้องไปคนโกโก้แล้วมีเมียด้วยมีเมียเนี่ยเมียผมสวยเปล่านี่แบบแบบใช่คนนี้เหรอไม่ใช่คนที่ว่าตามจีบคุณในไปเรื่องหนังของเราครับตอนนี้ ต้องบอกว่านี่เป็นตัวละครที่ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขในเรื่องโอเคเขาเล่นดีเขาสวยเขาสวยสื่อสารดีเราก็เลยแบบหนึ่งได้เล่นเป็นตัวของตัวเองในเรื่องสวยข้ามข้ามนี่ก็สวยป้าเขาสวยป้าเลยเหรอไปป้าแล้วหลานหลานอยากให้รู้ว่าเรื่องนี้นะครับผมได้เล่นเป็นตัวของตัวเองประมาณเกือบ 100% นะคุณรับบทเป็นใครอะไรยังไงบ้างเป็นโดมครับเป็นผัวของเจเนตในเรื่องก็แบบเป็นคนที่อยู่กับเมียที่ขี้บ่นซึ่งตอนที่เขามีชีวิตอยู่เราก็รู้สึกว่าทำไมมึงบ่นจังวะทำไมมึงไม่เข้าใจชีวิตกูเลยแต่เราลืมไปว่าเฮ้ยบางทีเหตุผลที่เขาบ่นเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นห่วงเราหรือเปล่าจนวันนึงเขาหายจากไปปุ๊บเราเพิ่งมาเสียดายว่าเออแปลว่าผมจะเล่าให้จบเลยผมสามารถเล่าให้จบได้ไม่ต้องสิคุณปล่อยให้เขาไปดูมั่งเดี๋ยวค่อยพูดถึงโอ้โหนี่แค่แต่ละฉากนี่เขาทำอะไรเขาทำอะไรคะฉากนี้คือยังไงฮะเนี่ยฮะฉากนี้คือเราจะจูบกันอ๋อเหรอฮะไม่ใช่ก่อนแต่งงาน ไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยคนไทยพูดไปเรื่อยเนี่ยมาอ่ะเมื่อกี้ฟังเรื่องแล้วอ่ะให้เจนิสเล่าบ้างเรื่องนี้รับบทอะไรยังไงบ้างครับผมในเรื่องนี้อย่างเจนิสนะครับเขาจะรับบทให้เขาพูดติให้น้องเขาพูดบ้างอ่ะเจนิสอ่ะให้ได้ถ้าเจนิสขายผมตลกเลยถ้าขายผมมาอีกตลกเลยก็รับบทเป็นออนค่ะในเรื่องก็เป็นแฟนพี่เบิ้ลก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราอ่ะไปเจอความรักที่มันไม่ดีแล้วพอมาเจอเขาเราก็คาดหวังมากคิดว่าจะต้องแต่งงานกับคนนี้มีลูกอะไรเงี้ยในพาร์ทของตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งใจทำให้มันดีมากตั้งใจทำงานหาเงินแต่ผัวเราอ่ะมันไม่เอาไหนติดเพื่อนอะไรเงี้ยตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วก็พยายามตามจี้ตามจิกเขาจนมันมีประโยควารีเด็ดอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าถ้าจะตามใช่ทำไมจะตามกูขนาดเนี้ยมึงมาสิงร่างกูเลยมาอะไรเงี้ยคุณไปบอกเขาไว้อย่างนี้ก่อนอันนี้ใครจบแล้วนะเดี๋ยวเราต่ออีกนิดนึงก็จบแล้วแล้วหนูก็ดันพูดว่าเออถ้ากูตายไปอ่ะกูจะสิงร่างมึงแล้วจังหวะนั้นคือตายตุยดาวมากสิ่งที่บอกว่าดาวมากผมดาวทั้งวันเลยแล้วนะคนเราเนี่ยมันอย่างนึงนะพี่ตุ๋ยคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยบ่นกันแทบตายด่ากันแทบตายนะแต่พอวันที่เขาหายไปจากชีวิตอ่ะมันความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยนะถูกไหมฉันไม่เคยรู้ไม่ต้องเดี๋ยวเออแต่ทีนี้ภาพยนตร์อ่ะผีจิกคืออะไรถามเจนิสดีกว่าก็คือผีที่มาคอยตามจิกคือเราตายไปแล้วแต่เรายังมีห่วงอะค่ะตามจิกตามหลอนคือตอนเป็นคนมันก็ตามจิกตามหลอนอะมันผีมันยังตามจิกอีกเลยกลายเป็นผีจิกทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นผีปอบมาหยิบไม่ใช่ผีจิกคือแบบตามมาจิกตามมาด่าตายแล้วเรื่องราวของ7นาทีที่เหลือเนี่ยคือผมอยากให้รู้ว่ามันมีส่วนไม่ต้องพูดพูดโป๊ะเลยไม่แต่ว่าในเรื่องอะเขาบอกแล้วพอเขาประกาศ9คำว่าจะไปตายเออถ้าตายจะมาสิงร่างเลยพอเขาตายไปจริงๆปุ๊บในเรื่องเขามาสิงร่างคุณทำงานกับตัวละครนี้ยากไหมนี่ใกล้จบแล้วนะอีกนิดนึงเนี่ยยังสิทำงานยากมากครับด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเรายังแบบรู้สึกว่าตัวเองยังเล่นเป็นผู้ชายที่มันต้องโป๊ะอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีผู้กำกับบอกว่าตอนแรกจะมีการลบนั้นเพราะเราสอบเขาไม่ได้ซีเรียสมากเขาเปิดให้ผมมากนะครับตอนเล่นจริงไม่มีลบเลยใช่ไหมไม่ลบเลยครับเล่นเป็นคนสักลายพี่แล้วผมต้องลดหุ่นให้ผอมไหมให้มันแบบผอมเพราะว่าตอนที่เป็นแฟนของออนในชีวิตตอนปกติอ่ะผมเป็นคนตัวใหญ่คือเขาบอกว่ามึงชอบมึงกินเหล้ามึงเที่ยวกับเพื่อนไงมึงเป็นตัวหนาแต่เล่นตอนเล่นเป็นผู้หญิงมึงต้องลดหุ่นไหมไม่ต้องเป็นเราเลยมึงไม่ใช่ผู้หญิงสวยมึงคือออนในร่างมึงที่เป็นผู้ชายมึงเหมือนกระเทยคนนึงที่เล่นเป็นผู้หญิงก็พออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคพี่ถ้างั้นมันก็อาจจะง่ายขึ้นก็ต้องคือผมต้องทำการบ้านโดยเป็น2คนนะครับในร่างเดียวเมียมาสิงเมียมาจิกอ่ะที่เราเอ่ยเขาไว้ตอนมีชีวิตอยู่เราสังเกตอะไรของเจนิสบ้างครับเบิร์นว่าเอ๊ะเราต้องทำแบบนี้นะเขาเป็นตุกคลิกแบบเนี้ยหนึ่งเลยเจนิสเป็นคนที่แบบขี้แล้วก็ขี้บ่นแล้วก็แบบเวลามันจะด่าใครมันจะแบบฮึดนึงอ่ะกูฟังกูนะอะไรเงี้ยแววตาแต่เขาเป็นคนแบบแล้วผมรู้สึกว่าเขาเลยถามเขาว่าที่บ้านมึงด่าผัวแบบนี้จริงหรือเปล่าเขาผมเชื่อในเขามากในเรื่องอะแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าเรียนรู้เขาได้ง่ายมากที่จะเป็นเขาในวันนั้นคือเหมือนมันเข้ากันได้ง่ายสุดๆเลยครับผมเพราะจริงๆไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยไม่เคยเล่นเจนิสพอสังเกตอ่ะเบิ้นเล่นว่าเอ๊ะเล่นเขาแบบเนี้ยเหมือนมะเหมือนที่เราเล่นมาเขาเบิ้นเขาสังเกตเรายังไงบ้างอ่ะเวลาดูหรือเวลาแสดงอะไรเงี้ยคือจังหวะค่ะคือเหมือนพี่เบิ้ลเขามีความแบบเขาเก่งอยู่แล้วอะค่ะเขาเหมือนมีเซนด้านนี้อะไรเงี้ยมองตาปุ๊บเขารู้แล้วเขาชาร์จเราแล้วอ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเท้าสะเอวหรือแบบเวลาจะเอาจริงรู้หมดใช่มันมาจากอินเนอร์มันมาจากสายตาซึ่งเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วเขาทำทุกอย่างด้วยใจอยู่แล้วก่อนเขาจะอ้าปากเขาทำอะไรด้วยใจอยู่แล้วก็เลยมันเลยเรื่องง่ายมากๆใช่จริง
ก็ประมาณนี้ค่ะเขาสังเกตเราให้เขาชมหน่อยนานทีแต่เจนนิสเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดคนทราบนะเขาคือเมียน้อยแห่งชาติหมายถึงว่าเวลาเขารับบทอะไรเนี่ยเขาจะได้แนวนี้ตลอดเลยแบบจะต้องตัดแต่ครั้งนี้คือเมียหลวงเรื่องแรกไหมเมียจริงๆจังๆเลยนะใช่ค่ะรักแทบเป็นแทบตายจนรักจนตายอ่ะใช่เรื่องแรกเลยมันต่างกับสิ่งที่เราเคยเล่นมาไหมลูกจริงๆคือเจนมองว่าไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายตัวดีนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเจนไม่เคยมองว่าไอ้ตัวนี้ตัวร้ายนะเจนคิดว่าทุกตัวคือนางเอกหมดมันแค่ต่างแบ็คกราวด์มันแค่ต่างความคิดความต้องการความคิดของเราแค่นั้นเองนี่ไม่ได้วะฮะและอย่างการเป็นเมียสายจิกเนี่ยอย่างในเรื่องเนี่ยนะฮะเราศึกษายังไงบ้างเอายังไงประสบการณ์จริงหรือศึกษายังไงบ้างว่าเอ้ยเป็นเมียสายจิกต้องเป็นแบบนี้หรือว่าวิธีการจิกหรืออะไรแบบเนี้ยฮะคือเราแค่คิดว่าตอนนี้เรามีทางเลือกเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานเราอาจจะมั่นว่าแบบไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยค่อนข้างเรื่องท้าทายของเจนมันคือเรื่องนี้เลยเพราะว่าเจนรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงที่ค่อยไปตามผู้ชายเนี่ยมันไม่ค่อยมีค่ามันต้องรู้สึกยังไงนะอะไรมันต้องรู้สึกยังไงนี่ก็เลยรู้สึกโอเคสมมติว่าเราแต่งงานแล้วคิดว่ามีลูกด้วยอ่ะคิดทุกวิธีแล้วเรามีพันธะเราจะต้องเอาใหผัวของเราคนนี้กลับมาแบบเป็นคนเป็นผู้เป็นคนทำมาหากินเราจะต้องทำทุกวิถีทางจนตัวตายก็ต้องยอมก็อาจจะเป็นอันเรื่องที่แบบต้องขนาดที่บ้านยังเหมือนด่าคิดดูดิเขาอินไงเขาอิน